เพื่อนครับมูลวัวที่เราซื้อมาเป็นกระสอบเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่มันจะมีเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งแบบนี้อันนี้ที่เห็นในกระสอบนี้เป็นมูลวัวอาจจะเป็นก้อนแข็งเกือบทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าครูรวบรวมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาทําให้มันเปื่อยยุ่ยเป็นผงนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทีนี้อย่างนั้นถ้าเราเจอมูลวัวแบบนี้เราจะเอาไปผสมดินปลูกหรือเอาไปโรยรอบโคนต้นไม่ได้เรียกว่าโรยสินะต้องเรียกว่าโยนไปใส่โคนต้นไม้มันก็เกิดประโยชน์น้อยแล้วก็ช้ามากนะครับดังนั้นเราจึงจะต้องเอามาทําให้เปื่อยยุ่ยก่อนนะครับวิธีการเป็นอย่างไรตามครูไปทางนู้นเลยครับมาตรงนี้เลยครับทำไมถึงไม่แนะนำให้นำมูลวัวก้อนๆแบบนี้ไปใช้ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าสภาพของมันเนี่ยมันยังแข็งนะครับการผสมคลุกเคล้ากับวัสดุปลูกหรือการจะให้เป็นปุ๋ยทางดินเนี่ยมันไม่เข้ากับพื้นนะครับนี่แข็งมากดังนั้นเนี่ยการจะทำให้มูลวัวเปื่อยยุ่ยมีหลายวิธีครับแล้วก็อีกวิธีนึงที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอเดี๋ยววันนี้ครูจะนำเสนอให้ดูนะครับแต่ครูเองก็ยังไม่เคยนำเสนอนะมาลองดูกันว่ามันจะได้ผลไหมครูจะแบ่งมูลวัวที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็น3ส่วนเพื่อจะทดลองดูนะครับ2ส่วนแรกเนี่ยเคยทำดูแล้วได้ผลนะครับได้ผลอย่างไรมาดูส่วนแรกที่ครูจะทำครูจะใช้จุลินทรีย์2ตัวเปรียบเทียบกันนะครับตัวแรกจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของการลดกลิ่นนะครับเนี่ยแข็งๆทั้งนั้นเลยเพราะเนี้ยเกิดจากการเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนส่วนหนึ่งทีนี้เราจะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้แล้วกันมาแล้วก่อนใช้เขย่าขวดซะหน่อยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็ทำง่ายๆนะจะใช้ด้วยวิธีการผสมน้ำหรือไม่ผสมก็ได้นะแต่ของครูมีเยอะครูไม่ผสมหรอกแต่ถ้าจะผสมให้ผสมด้วยอัตราบอกย้ำกันนะเอาเป็นว่าน้ำ1ลิตรผสมไปสัก100ซีซีก็แล้วกันเนาะหรือถ้ามีมากก็ผสมได้มากเลยแต่ครูไม่ผสมนะครูจะใช้เพียวๆเลยนะครับเพราะว่าครูมีเยอะอ่ะมาดูโอ้ก็ใช้วิธีการราดลงไปเลยนะครับไม่ต้องเยอะจนมันท่วมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้มูลวัวนั้นสัมผัสกับน้ำจุลินทรีย์ทั่วถึงคือให้เขาชุ่มน้ำทั่วถึงนั่นเองแต่ก็ไม่ให้ถึงกับท่วมนะแต่เดี๋ยวเขาก็จะดูดซับไปเองถ้าบังเอิญเทเยอะเกินไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลส่วนที่มันเยอะที่มันเหลือก็เอาไปผสมน้ำลดต้นไม้ก็แค่นั้นเองมันก็ได้ประโยชน์หลายต่อนะครับประโยชน์จากน้ำมูลวัวแล้วก็ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกระบวนการอบของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้การดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะครับครูจะอบไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมากลับอีกทีนึงดูว่าเขาซึมทั่วไหมแล้วเราก็เอาถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบ่มอันนี้ก็ถ้าจะยุ่ยแล้วนี่ครับแล้วก็หาฝามาปิดซะปิดไว้อย่างนี้1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงนะครับโอเคนี่คือวิธีที่1ได้แล้วต่อไปวิธีที่2นะก็จะเอามูลวัวมาปริมาณใกล้เคียงกันโอเคประมาณนี้เนาะใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะไปเอาจุลินทรีย์จับปลวกดีกว่านะจุลินทรีย์จับปลวกได้หรือพี่น้องมีจุลินทรีย์อะไรเอามาใส่ได้ทั้งนั้นนะครับ EM ก็ได้นะครับ EM ก็ได้จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวจุลินทรีย์อะไรก็ได้เท่าที่มีเดี๋ยวไปเอาทางด้านนู้นไปนี่จุลินทรีย์จับปลวกที่เราเพิ่งจะทำคุณยาเติมอาหารฝ้ายังไม่ขึ้นเท่าไหร่น่าจะพอแล้วมั้งไปเผื่อเหลือก็มาคืนออกจากต้นนั้นทีต้นนี้ทีให้งงเล่นอ้าวนี่จุลินทรีย์จับปลวกนะครับก็ราดลงไปเลยพอประมาณแล้วก็เอามาเหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับก็คือเพื่อการย่อยสลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการทำให้มูลวัวนุ่มเนี่ย
หรือเปื่อยยุ่ยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของจุลินทรีย์อีกส่วนหนึ่งก็คือความชื้นเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าไม่ใช่ครูทำให้ดูเรามาลองกันนะเรามาลองเพราะจริงๆครูก็ยังไม่เคยลองเคยทำแต่อย่างเงี้ยคือมีจุลินทรีย์ก็ใช้จุลินทรีย์เพื่อให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆไม่มีทำไงเนาะ มันต้องลองมันต้องลองต้องถือว่าเขาดูดซึมไปได้เร็วพอสมควรนะครับตอนนี้น้ำจุลินทรีย์ที่เป็นของเหลวเนี่ยเหลือน้อยลงแล้วนะคลุกเคล้าพอประมาณอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่าบางส่วนที่มันอาจจะเปื่อยยุ่ยง่ายอาจจะไม่แข็งมากซะทีเดียวนั่นก็ยุ่ยไปแล้วก็มีนะยุ่ยเป็นเนื่องจากอะไรพี่น้องลองประเมินดูก็แล้วกันว่ามันยุ่ยจากเนื่องจากอะไรไม่ต้องมาให้น้ำหนักกับจุลินทรีย์นะให้น้ำหนักกับอย่างอื่นบ้างอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับจากนั้นก็เอาภาชนะมาบรรจุหรือเพื่อหมักเอาไว้นะเปื่อยยุ่ยไปก็เยอะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทำยังไงจะเห็นว่ามีความชื้นเกาะอยู่แล้วจากนั้นก็เอาฝามาปิดไปเหมือนเดิมเหมือนถังเมื่อสักครู่นี้เนาะอ่ะทีนี้อันต่อไปอันนี้สำคัญอันนี้คืออันที่เราไม่เคยทดลองกันมาเลยนะครับไม่เคยมีใครกล่าวถึงเลยว่ามันจะให้ผลไหมหรือให้ผลเป็นประการใดโอ้อันนี้จะมีเศษอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยอ่ะก็ประมาณปานนี้พอนะใกล้เคียงกันในส่วนนี้ครูจะลองใช้น้ำเปล่าๆดูซิว่ามันจะให้ผลไหมถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์อะไรเลยอ่ะมันจะให้ผลไหมเราไม่เคยทำนะครับมาลองทำกันโอเคไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนเอาละไม่ต้องเยอะเอาแค่นิดเดียวมาแล้วก็จะใช้นิดเดียวเหมือนเดิมนะครับจะใช้เท่ากันแม่อันนี้พลาสติกกระสอบมันเยอะทั้งเลยประมาณกันนะครับนิดหน่อยประมาณนี้พอละเดี๋ยวจะเยอะเกินให้คลุกคลิกคลุกคลิกประมาณนี้เนาะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เขาสัมผัสกับน้ำนะครับเพื่อให้ดูดซึมน้ำดูซิว่าจะให้ผลไหมสูตรนี้ไม่เคยทำเรามาเรียนรู้พร้อมกันเนาะประเมินความแข็งของก้อนมูลวัวแล้วเนี่ยไม่ต่างกันอันนี้เก็บมานานเพราะว่าแต่ละกระสอบมันจะมีไม่เยอะครับจะครูใช้เยอะด้วยมูลวัวใช้ทำนู่นทำนี่ทำปุ๋ยเนี่ยเยอะมากเลยประมาณการดูดซับก็ใกล้เคียงกันนะครับบางส่วนเปื่อยไปแล้วก็มีเพราะว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่น่าจะนุ่มกว่าเสร็จแล้วก็ถังทีเนี้ยจะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ฝาปิดทีเนี้ยอ้าวฝาไม่มีแล้วนี่ไงฝา ไปล้างก่อนแล้วก็มาปิดไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้สักชั่วโมงก่อนชั่วโมงนึงก่อนนะครับเอาละก็ได้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละประเภท เป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้จุลินทรีย์จอปลวกแล้วอันนี้ก็อันนี้น้ำธรรมดาไม่ใช่จุลินทรีย์เนาะมาดูกันดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่านี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตอนนี้ดูจากที่ก้นไม่มีน้ำแล้วนะถูกดูดซับดูดซึมไปหมดแล้วความชื้นยังอยู่ในนี้นะครับความชื้นยังอยู่ในถังอ่ะโอเคปิดไว้1ชั่วโมงนะมันดูดซับเองครับอ่ะมาดูถังต่อไปนะครับดูถังต่อไปนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันไม่มีน้ำแล้วนะความชื้นอยู่ในมูลวัวหมดแล้วและส่วนน้ำล่ะไปดูน้ำในส่วนของน้ำก็เช่นกันก็ไม่มีน้ำอยู่ที่ก้นแล้วนั่นแปลว่ามันดูดไปหมดแล้วก็ดูว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับในการบ่มจนมูลวัวต่างๆสามารถยุ่ยและก็ย่อยไปได้นะครับก็พรุ่งนี้เรามาดูกันวันต่อวันเลยว่ากี่วันมันถึงจะยุ่ยแล้วก็มันถึงจะนำไปใช้ได้นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันครับแต่ตรงนี้ต้องเอาไว้เข้าร่มก่อนนะเพราะตรงนี้ดูแดด